ครับในขณะเดียวกันนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้บอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการสั่งการให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา1วันในวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565คือวันนี้นะครับและนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปลงนามในสมุดแสดงความเสียใจณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในวันอังคารที่12กรกฎาคม2565เพื่อไว้อาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นด้วยนะครับ